เกี่ยวกับการพิจารณาจัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวคนไทยใกล้เพิ่มขึ้นทุกวันเรามีแผนจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ก็มีคนบอกว่าอีกไม่ถึง 1,000 วันแล้วนะครับเราก็จะเข้าอาเซียนกันแล้วปีนี้ปี2555 56 57 58ก็ไม่ถึง3ปีแล้วนะครับมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของ The Nation ลงวันที่12มีนาคม2555พูดถึงศักยภาพของคนไทยที่จะได้งานหลังเปิดประเทศก็มาดูว่าคนไทยมีอะไรเด่นแต่พอมาดูจริงๆเรามาดูเด่นคงไม่ไหวเรามาดูจุดอ่อนซะหน่อยไหมครับเขาบอกว่าพอมาดูจุดอ่อนแล้วใช้สถิติที่เกิดขึ้นในปีได้ที่ได้จากการสำรวจในปี2004และปี2007เรามาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นผลการสำรวจพบว่าภาษาละอ่อนครับทุกเวทีที่พูดถึงคำว่าอาเซียนก็จะพูดถึงปัญหาเรื่องของภาษาเขาบอก poor language ตัวเบลเลอร์เลยฮะ poor language ภาษาแย่ IT ก็แย่ทักษะเชิงตัวเลขก็แย่และนี่เราจะเปิดประเทศกันแล้วจะไปแข่งขันกับเขาแต่ทรัพยากรบุคคลของเรายังต้องได้รับการพัฒนาเรามีโรงเรียนสอนภาษาครับเยอะด้วยแต่ส่วนใหญ่ใช้สอนเด็กมัธยมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยส่วนที่สอนภาษาจริงจังก็จะมีแค่เมืองหลวงไม่กี่จังหวัดแต่เราต้องเป็นองคาพยพฮะไปทั้งประเทศไม่ได้ไปเฉพาะกรุงเทพไม่ได้ไปเฉพาะเชียงใหม่เราไปกันหมดครับเขาบอกว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง preparing for the future Thai worker could find themselves lag behind other countries due to their lack of proficiency in the English language ปัญหาแรกเลยครับจากการสำรวจพบว่าปัญหาของคนงานไทยสูงขึ้นกว่าเดิมอีกปี2004สูงแล้วนะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์ปี2007เกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์อีกนะครับภาษาไทยนี่ไม่รู้เป็นยังไงพูดได้แต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่พูดไม่ได้ก็เพราะว่าระบบการศึกษาเราคงไม่เน้นนะฮะนี่ไม่รู้จะโทษใครก็ต้องเป็นความผิดของกระทรวงศึกษาเต็มๆส่วนมาด้านไอทีตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะเด็กๆสมัยนี้ Facebook นี่ติดอันดับต้นๆของโลกเลยมั้งครับเนี่ย Hi-Fi เนี่ยขึ้นอันดับต้นๆเลยอี้ๆกันทุกวัน IT เนี่ยทำไมจะอ่อนได้ยังไงก็มานั่งคิดดูอ๋อเด็กไทย Facebook เป็นอย่างเดียวครับเล่นเกมเป็นอย่างเดียวเกมใน Facebook พอถามว่า IT ย่อมาจากอะไรเขายังไม่รู้เลยว่า IT อะ IT แปลว่าอิดแปลว่ามันน่ะหรือว่าบางคนอาจจะตอบว่า IT เหรอแปลว่ามันคือเล่นแล้วมันดีไม่ใช่นะครับ IT ย่อมจาก Information Technology เป็นเรื่องของเทคโนโลยีการใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์เวลาถามผมก็มักจะถามนักศึกษาว่ารู้ไหมว่า IT มาจากอะไรเขาก็รู้ว่าอ๋อ IT ย่อมจากคำว่า Information Technology แล้วก็จบอยู่ตรงนั้นเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสารสนเทศมันมาจากอะไรเทคโนโลยีเนี่ยมาจากอะไรถ้าแยกคำแล้วก็ define คว
ความหมายออกมาถึงจะเข้าใจว่าอ๋อคือการประยุกต์ใช้ที่ทำให้มีการใช้สารสนเทศกับตนเองและคนรอบข้างจะใช้ประโยชน์อะไรก็ได้นะครับขอให้ใช้ไอทีเป็นต้องถามว่าใช้เพื่อการสื่อสารหรือยังใช้เพื่อความบันเทิงหรือเปล่าใช้เพื่อการศึกษาใช้เพื่อการค้านี่คือประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตและเอาไอทีมาช่วยถามว่าไอทีมาช่วยต้องซอยหรือย่อลงไปอีกว่าไอทีช่วยอะไรเขาอยู่ในบทบาทไหนแล้วไอทีช่วยอะไรแต่ถ้าบอกว่า Facebook เป็นอย่างเดียวแล้วบอกว่าเก่งไอทีเราคงหลงทางกันละนะครับคนที่ตอบพวกไม่ใช่ละหลงทางไปละไอทีไม่ใช่ Facebook ครับ Numerical ทักษะเชิงตัวเลขบวกลบคูณหารง่ายๆเลยบวกลบคูณหารกันเป็นหรือเปล่าหรือว่ามาถึงปุ๊บก๋วยเตี๋ยว5ชามชามละ20กี่บาทไม่รู้ตอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องคำนวณเป็นสามารถดูบัญชีเป็นดูราคาหุ้นเป็นแล้วเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรทักษะเชิงตัวเลขดูค่าสถิติเป็นดูรายงานการวิจัยเป็นนี่คือทักษะเชิงตัวเลขความคิดสร้างสรรค์ล่ะมีไหมนวัตกรรมมีไหมปัญหานี่ดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบกันจะเห็นว่า3อันดับแรกก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษ IT และทักษะเชิงตัวเลขนั้นปัญหาเพิ่มขึ้นจากปี2004เป็นผลสำรวจปี2007ซึ่งผมว่าปี2010หรือ2011นั้นปัญหาคงไม่ได้ต่างกันมากนักนวัตกรรมดีขึ้นเรามีความพยายามเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของการพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มนิดเดียวนะครับเกิน50มาหน่อยเดียวความเป็นผู้นำก็มีปัญหาก็ไล่ลงมามีความเป็นผู้นำการสื่อสารการจัดการเวลาการแก้ปัญหาการเข้าสังคมการปรับตัวการทำงานเป็นทีมความเชี่ยวชาญและเทคนิคแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดจากตารางนี้ที่เห็นนี่ก็คงหนีไม่พ้นภาษาอังกฤษเช่นที่ลำปางเนี่ยถ้าถามว่ามีสถาบันไหนเป็นสถาบันกวดวิชาให้คนทำงานไปฝึกหรือเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษยังนึกไม่ค่อยออกเลยครับว่ามีหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เน้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบเป็นทานคนละตึมเลยฮะครับนี่ก็คือศักยภาพของคนไทยที่จะได้งานหลังเปิดประเทศและเข้าสู่อาเซียนประชาคมอาเซียนเรื่องของบุคลากรการพิจารณาบุคลากรประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเงินเดือนครับจูงใจไหมอันนี้เป็นข้อมูลในต่างประเทศเขาบอกว่าเงินเดือนนะเงินเดือนต่อเดือนต่อเดือนพนักงานทั่วไปก็ได้ประมาณมุมล่างขวานะฮะ Helpdesk พนักงานรับโทรศัพท์ทั่วๆไป 106,000 ครับนี่พนักงานทั่วๆไปที่เป็นชาวอเมริกันนะครับไม่ได้หนีหรือว่าไปแอบเป็นโรบินฮูดคนไทยเป็นโรบินฮูดในต่างประเทศเยอะคนที่ผมรู้จักเยอะเลยที่ไปทำงานในต่างประเทศคือขอวีซ่าไปเรียนต่อแล้วก็แอบทำงานเงินเขาได้เงินเยอะนะครับเป็นแสนต่อเดือนเก็บเงินกะว่ากลับเมืองไทยจะมาตั้งรกรากเก็บเงินเยอะๆฝรั่งนี่แต่ค่าใช้จ่ายเขาแพงฮะมือหนึ่งหลายร้อยเงินเดือนเฉพาะพนักงานนั่งเคาน์เตอร์นะแสนกว่าบาทแสนหกแต่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงด้านไอทีเขาบอกว่าเงินเดือน 600,000 โอ้โหแสนหกกับ 600,000 นี่ต่างกันมากเป็นโปรแกรมเมอร์นั่งเขียนโปรแกรมก็ประมาณ 200,000 ถ้าทำงานต่ำลงมานิดนึงไม่ใช่ไวท์เพรสิเดนต์ก็คือรอง CEO นะฮะรองผู้บริหารสูงสุด
ก็600,000แต่ถ้าเป็นผู้อำนวยการด้านไอทีตำแหน่งรองลงมาหน่อยก็ประมาณ400,000ก็เยอะครับเยอะต่อเดือนอันนี้คือในต่างประเทศเช่นว่าบุคลากรด้านไอทีจะมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนี่เป็นหน้าตาของโปรแกรมเมอร์ฮะแล้วในอดีตนะฮะคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆนั่งเขียนโปรแกรมก็แก้ก็แก้กันนะครับน่าเชื่อถือทั้งนั้นเลยนะครับดูมุ่งมั่นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาโดยปกติแล้วเขาแสวงหาอะไรกันครับถ้าจากภาพพอดีผมยกภาพที่อยู่ในภาพยนตร์ในภาพยนตร์มีเรื่องของผู้คนที่เรียกว่าชำนาญก็แล้วกันมากมายในภาพยนตร์ถ้าบอกคนธรรมดาธรรมดาเราก็คงไม่ไปดูนะเราต้องดูคนที่ชำนาญจากภาพนี้ถ้าเป็นด้านคอมพิวเตอร์ก็ต้องชำนาญขั้นเทพเลยนะครับมุมนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนังภาพยนตร์เรื่อง Matrix ที่มีความสามารถจินตนาการได้ว่าคนเราสามารถหลบลูกกระสุนได้นะครับลูกกระสุนวิ่งมาเอี้ยวตัวหลบได้หรือจะเรื่องของ Forrest Gump เป็นหนังในอดีตและเป็นเรื่องของอัจฉริยะปัญญานิ่มทำอะไรทำจริงไม่ต้องคิดมากทำให้ผมนึกถึงงานเขียนที่ชื่อว่าใครย้ายเนยแข็งของฉันไป Who moved my cheese ก็เป็นแนวคิดเรื่องของการมุ่งมั่นไม่ต้องใช้ความรู้สึกมากนัก Forrest Gump ก็ไม่ใช้ความรู้สึกมากนักแต่ใช้ความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหา Forrest Gump ก็มุ่งที่จะแก้ปัญหาทำอะไรทำจริงเพื่อตอบโจทย์ให้ได้แต่ไม่ค่อยได้ใช้ความรู้สึกในงานเขียนเรื่องใครย้ายเนยแข็งของฉันไปก็ทำนองเดียวกันที่พูดถึงหนูสองตัวที่มุ่งแต่จะหาเนยแข็งเพื่อที่ประสบความสำเร็จในการกินเนยแข็งก็ไม่ได้ใช้ความรู้สึกใช้การสังเกตสิ่งที่เกิดรอบตัวส่วนภาพยนตร์เรื่องนี้ก็พูดถึงแฮกเกอร์ครับ Die Hard 4คนพระเอกก็จะเป็นนักบู๊นะฮะแต่คนที่ใช้ปัญญาคือแฮกเกอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศจะแฮกระบบไฟฟ้าประปายังไงนะครับแล้วเขาก็สามารถกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้ส่วนเรื่องนี้อันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ดูนะฮะแต่เคยใช้บริการเขาเป็นเรื่องราวของ Facebook ครับเขาบอกว่าคุณไม่สามารถมีเพื่อน500ล้านคนโดยไม่สร้างศัตรูแม้แต่คนเดียวเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะมีเพื่อน500ล้านคนโดยไม่สร้างศัตรูก็เป็นเรื่องราวของการใช้งาน Facebook ของผู้สร้าง Facebook ฮะมาร์คซักเคอร์เบิร์กหน้าตาคล้ายๆคุ้นๆเลยแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นหนังจำลองฮะจำลองเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาสร้าง Facebook ขึ้นมาพูดถึงความชำนาญสิ่งที่ผู้ชำนาญด้านเทคโนโลยีแสวงหาเขาแสวงหาอะไรกันครับ 1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพถ้าทำงานด้านไอทีถามว่าเขาจะก้าวหน้าอย่างไรนะครับมีจัมสโตนให้ไหมต้องการความต้องการในด้านเงินเดือนก็ต้องสูงก็มีการคุยกันว่าเอ๊ะทำงานบริษัทนี้พอบริษัทหนึ่งให้เงินเดือนสูงขึ้นเขาก็ไปเป็นเรื่องปกติของงานไอทีครับที่ต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพนักงานด้านไอทีเงินเดือนสูงไหมก็ต้องบอกสูงครับเพราะบริษัทต้องการปกป้องไม่ให้พนักงานย้ายงานถ้าย้ายงานก็เกิดความเสียหายงานไอทีจึงมีเงินเดือนค่อนข้างสูงการเอื้อให้บริษัทประสบความสำเร็จ
ถ้างานที่เขาทำแล้วทำให้บริษัทประสบความสำเร็จมาทีเงินเดือนไม่สูงแต่เขาก็มีความสุขว่างานเขามีประโยชน์ต่อองค์กรมีความภาคภูมิใจแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำแล้วองค์กรดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงเขาก็ใจแป้วโอกาสที่เขาจะย้ายงานก็สูงต่อให้เงินเดือนสูงแต่คือความสำเร็จมันไม่มีอะครับผลลัพธ์ที่ได้แล้วมันไม่คุ้มกับที่ลงแรงไปก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาแสวงหาความสามารถในการด้านการสื่อสารถ้าองค์กรอยู่ในป่าในเขาไฟฟ้าไม่มีแต่ทำงานด้านไอทีเขาจะอยู่ได้อย่างไรเขาก็มีความสุขในการสื่อสารกับผู้คนในการสื่อมีความสุขกับการสื่อสารกับพนักงานในหน่วยงานต่างๆที่เขาต้องทำงานด้วยผู้ชำนาญก็ต้องมีการพูดคุยกันทั้งในทีมเขาเองทั้งกับลูกค้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกับฟังก์ชันธุรกิจในต่างๆ business unit นะครับ BU ต่างๆพนักงานที่สมเหตุสมผลเขาคงไม่อยากได้งานที่โหลดจนเกินไปก็ต้องสมเหตุสมผลทำงาน5วันวันละ8ชั่วโมงไม่ใช่ทำงาน7วันวันละ12ชั่วโมงนี่ก็หนักเกินไปนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญที่ไหนคงไม่ชอบไม่แสวงหางานหนักๆนะฮะแต่เขายินดีที่จะทำอย่างมีความสุขถ้าเขามีความพึงพอใจแต่ต้องไม่โหลดภาระให้เขา7วันวันละ12ชั่วโมงเขาก็คงไม่ไหวนะครับคงไม่มีใครรับไหวได้รับการสนับสนุนการอบรมและสัมมนาคือเป็นการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญก็ต้องเชี่ยวชาญจริงๆเชี่ยวชาญไม่ใช่ว่ารู้แต่รู้มาแล้ว5ปีแล้วไม่เคยพัฒนาเลยก็แสดงว่าล้าสมัยครับเพราะเทคโนโลยีเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในอดีตเรามี Yahoo เรามี GeoCity เรามี Pi ถ้ารู้อยู่แค่นั้นปัจจุบันนี้เรามีอะไรครับเรามี Facebook ใช้ Facebook กันเป็นหรือยัง Facebook มีบริการอะไรบ้างผมเคยถามนักศึกษามีใครในห้องรู้จัก Facebook มากกว่าเพื่อนข้างๆบ้างคือคิดว่ามีใครเชื่อตัวเองรู้จัก Facebook มากกว่าที่รู้จักบ้างก็มีใครกล้ายกมือเพราะส่วนใหญ่ก็คงใช้ Facebook Profile อัพรูปอัพบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แท็กเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช้เพจใช้กรุ๊ปเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามีการอบรมสัมมนาฝึกอบรมให้ชำนาญขึ้นเขาก็มีความสุขนั่นคือแสวงหาประสบการณ์ที่จะมาพัฒนาองค์กรได้ทำงานภายใต้ความกดดันต่ำความกดดันมีหลายลักษณะครับทั้งต่อจากเพื่อนร่วมงานจากบุคลากรในองค์กรจากลูกค้าจากการบริหารจัดการองค์กรทุกอย่างเป็นความกดดันเขาก็อยากทำงานภายใต้ความกดดันที่ไม่เยอะไม่มีใครต้องการครับเรื่องนี้ไม่ว่าจะผู้ชำนาญด้านไหนก็ตามไม่อยากได้รับความกดดันแต่ความกดดันเยอะๆก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ส่วนใหญ่ผู้ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ความกดดันก็คือ CEO ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรบทบาทของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปกติแล้วบทบาทมีอะไรกันบ้างครับถ้าเป็นคนด้านไอที1ต้องรู้จักดิจิตอลมีเดียว่าไฟล์ดิจิตอลเนี่ยสื่อดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้าง2รู้จักเทคโนโลยีการเขียนเทคนิคการเขียนอย่างไรเขียนโปรแกรมเขียนเอกสารเขียนทุกอย่างเพื่อมีการจัดทำคู่มือเพื่อการสื่อสารด้านเทคโนโลยีมีความรู้ด้านเน็ตเวิร์กสามารถบริหารจัดการเน็ตเวิร์กได้ออกแบบเน็ตเวิร์กได้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ดูแลเว็บไซต์ได้มีความรู้เรื่องดาต้าเบส
พัฒนาฐานข้อมูลได้ดูแลระบบฐานข้อมูลต่างๆได้รู้จักระบบขององค์กรสำคัญนะครับต้องรู้ว่าองค์กรเป็นอย่างไรเพื่อที่ตัวจะได้เข้าไปช่วยเหลือองค์กรสามารถสนับสนุนทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อย่างง่ายๆลงโปรแกรมไม่เป็นคอมพิวเตอร์ติดไวรัสนี่ความรู้พื้นฐานทั้งนั้นนะครับคอมพิวเตอร์ติดไวรัสแก้ยังไงไฟล์เสียทำอย่างไรเครื่องเปิดไม่ขึ้นทำอย่างไรต่อโปรเจคเตอร์คอนเฟอเรนซ์ทำอย่างไรเป็นที่เข้าซัพพอร์ตทั้งหมดแต่งานที่เป็นบทบาทสำคัญที่สุดก็คงจะเป็นโปรแกรมมิ่งด้านการพัฒนาโปรแกรมด้านของซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเพื่อทำให้องค์กรขับเคลื่อนต่อไปด้านอื่นก็เพียง 13% ครับแต่ด้านของการเขียนโปรแกรมถึง 21% ทีเดียวที่บุคลากรด้านเทคโนโลยีควรทราบเป็นความรู้นะครับถ้าไม่รู้ด้านการเขียนโปรแกรมคงเรียกว่านักไอทีได้ลำบากงานด้านไอทีมีการเติบโตถ้าเราคิดจะเข้าไปทำงานด้านไอทีหรือเรียกใช้เรามาดูว่าปกติแล้วเขาเติบโตอะไรกันบ้างมีงานด้านไหนที่น่าสนใจและเพราะอะไรคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี่เติบโตสูงมากเพราะต้องทำทุกอย่างเป็นฮะครอบจักรวาลคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ซอฟต์แวร์ได้ฮาร์ดแวร์ได้ถ้าเรียกซอฟต์คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์เมื่อไหร่คุณต้องเป็นทั้งหมดนะครับคอมพิวเตอร์ซัพพอร์ตสเปเชียลิสต์ผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ก็จะเก่งรองลงมาครับเติบโตถึง 102%นักวิเคราะห์ระบบเมื่อระบบต่างๆอยู่ตัวนักวิเคราะห์อาจจะจำเป็นน้อยลงแต่ในช่วงที่มีการพัฒนานักวิเคราะห์ระบบก็จำเป็นต้องเข้าไปเรียนรู้องค์กรและก็กำหนดบทบาทให้กับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนามีการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมเมอร์กับผู้ใช้ทำให้ระบบนั้นสามารถทำงานได้ Database Administrator ก็ผู้บริหารระบบฐานข้อมูลต้องเก็บข้อมูลขององค์กรไว้ไม่ให้หายเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องครับและต้องมีการรักษาความลับ Desktop Publishing Specialist ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับเอกสารทำงานประชาสัมพันธ์สร้างเอกสารนี่ก็ 73% งานด้านไอที